สวัสดีครับอันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับการใช้โปรแกรม Adobe Flash นะครับจากครั้งที่แล้วครับเราได้ฝึกทำเทคนิคเกี่ยวกับการทำฉากชัดลึกและชัดตื้นไปครับสำหรับวิดีโอตัวนี้ครับผมก็จะมาสอนนะครับเกี่ยวกับการทำเทคนิคตัวต่อไปกันครับครับก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะสอนทำเทคนิคนะครับเกี่ยวกับการทำเครื่องบินนะครับบินผ่านบ้างนะครับทำง่ายๆบ้างเนาะครับเดี๋ยวผมนะครับจะปรับขนาดหน้าจอนิดนึงนะครับอันไหนก็สอนแล้วก็สอนปรับหน้าจอไปด้วยเลยนะครับการปรับขนาดหน้าจอนะครับสมมุติว่าผมต้องการให้หน้าจอแสดงผลของผมนะครับเป็นหน้าจอแบบ widescreen เราก็สามารถมาเปลี่ยนไซส์ได้ครับก็มาที่ตรงส่วนของ property ตรงนี้นะครับมาดูตรงส่วนของไซส์นะครับสมมติว่าผมจะให้หน้าจอผมเป็นขนาดเท่าไหร่ผมก็ใส่ค่าความกว้างแล้วก็ความสูงที่นี่นะครับสมมุติผมใส่เป็น800แล้วก็เป็น600แล้วกันนะครับแบบนี้ครับหน้าจอจะเป็นแบบนี้ถ้าเราต้องการจะเพิ่มเป็น widescreen ก็เพิ่มได้ครับเพิ่มขนาดเป็นด้านแนวกว้างให้สูงขึ้นก็ได้ครับแบบนี้นะครับจะใส่ให้ตรงกับขนาดของจริงเลยก็ได้แล้วแต่นะครับสมมุติในที่นี้ผมปรับไว้แค่นี้แล้วกันครับ900ก็600นะครับก็เดี๋ยวผมทําตัวซิมโบลหลักมาก่อนแล้วกันนะครับก็คือทําเป็นตัวเครื่องบินนะครับก็เดี๋ยวผมใช้ตั้งง่ายๆนะครับเครื่องบินใช้เครื่องมือ Overtool นะครับแล้วก็กําหนดสีนะครับกําหนดสีเครื่องบินนะครับกําหนดสีเส้นสโตรกนะครับกำหนดขนาดของเส้นสโตรกนะครับสัก3พิกเซลนะครับอันนี้ผมก็วาดเครื่องบินลำเล็กๆขึ้นมาลำหนึ่งครับแบบนี้นะครับนะครับเราเป็นตัวการ์ตูนง่ายๆนะครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนะครับผมก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็กด delete ทิ้งไปครับจะได้ส่วนต่อเนื่องเอาลายทูนนะครับมาเติมตรงนี้นิดนึงให้เป็นหัวเครื่องบินนะครับดัดเส้นด้วยเครื่องมือ selection tool นะครับแบบนี้แล้วก็คลิกเปลี่ยนสีนิดนึงครับหัวเครื่องบินให้เป็นสีแนวอ่อนๆหน่อยออกแนวสีฟ้านิดนึงแบบนี้นะครับเพิ่มความตัดสินใจใส่ใบพัดเข้าไปนิดนึงครับเอาลายทูนนะครับต่อขึ้นไปนิดนึงแล้วก็เอาโอเวอร์ทูลมาเป็นใบพัดครับคลิกเครื่องมือโอเวอร์ทูลแล้วก็เปลี่ยนสีนิดนึงนะครับแบบนี้เป็นใบพัดก็เครื่องมือเซเลชั่นทูลขยับครับดับเบิลคลิกแล้วขยับจะเติมปีกนิดนึงก็ได้ครับใช้เครื่องมือลายทูลเติมปีกนิดนึงนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามขึ้นนะครับนะครับดัดเส้นนิดหน่อยปีกมาใส่นะครับคลิกตรงนี้ครับลบทิ้งไปแล้วก็เทสีครับเลือกสีให้ตรงได้แล้วครับผมอาจจะเติมควันนิดนึงก็ได้นะครับตรงนี้นี่ก็ถ้าเกิดเราจะทำแอนิเมชันจริงๆก็ทำได้แล้วนะครับแต่ก็เพื่อความสวยงามก็เพิ่มควันขึ้นมานิดนึงนะครับผมก็ใช้เครื่องมือ Overtool เหมือนเดิมครับเป็นสีเทานิดนึงนะครับวาดเป็นควันโทษทีครับเป็นควันที่ลอยออกมาจากปล่องเครื่องบินนะครับนิดหนึ่งนะครับเอาละครับตอนนี้ผมวาดอ็อบเจกต์มาเรียบร้อยนะครับก็ผมก็จะเปลี่ยนอ็อบเจกต์ตัวนี้ครับให้เป็นซิมบอลซะนะครับผมก็เลือกวัตถุทั้งหมดเลยนะครับเลือกวัตถุทั้งหมดแล้วก็คอนเวิร์ตเลยครับกดปุ่ม F8 นะครับกดฟังก์ชัน F8 ขึ้นมาผมก็ให้เป็นแบบ Movie Clip นะครับ
ผมตั้งชื่อนะครับเครื่องบินนะครับแล้วก็โอเคได้ซิมบอลมาเรียบร้อยนะครับเป็นซิมบอล movie clip นะครับเป็นเครื่องบินเดี๋ยวผมอาจจะทำให้เครื่องบินมันดูกระตุกกระตุกนิดนึงนะครับเพื่อความเป็นธรรมชาติเนาะสมมติเราเทสงานออกมาปุ๊บเครื่องบินเราก็จะอยู่นิ่งๆแบบนี้ใช่ไหมฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะลองทำให้เครื่องบินเนี่ยมันดูกระตุกกระตุกนิดนึงผมก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับในซิมบอลตัวนี้นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปเพื่อที่จะไปแก้ไขซิมบอลครับเห็นไหมครับเราจะกระโดดเข้ามาในส่วนของซิมบอลแล้วนะครับจากที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นี่ผมก็ในเฟรมที่1ถึงเฟรมที่3นะครับเฟรมที่1ถึงเฟรมที่3ผมจะให้แสดงเป็นภาพภาพนี้ปกตินะครับพอเฟรมที่4เนี่ยให้เครื่องบินมันสูงขึ้นไปนิดนึงครับผมก็คลิกเลือกเฟรมที่4นะครับแล้วกด insert keyframe เข้าไปนะครับโดยการกดปุ่ม F6 นะครับเฟรมที่1เฟรมที่2เฟรมที่3นะครับก็แสดงเรื่องเครื่องบินอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับส่วนเฟรมที่4ครับผมคลิกเลือกเฟรมที่4นะครับแอคทีฟมาที่เฟรมที่4ผมดันเครื่องบินให้สูงขึ้นไปนิดนึงนะครับให้เครื่องบินสูงขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ให้เครื่องบินแสดงผลนะครับเท่ากับเฟรมที่1 2 3นะครับผมก็ไปคลิกเฟรมที่6นะครับกด insert keyframe เข้าไปโดยการกดปุ่ม F6 นะครับลอง enter ดูครับลอง enter ดูเห็นไหมครับเครื่องบินเราจะกระตุกแบบนี้นะครับครับคราวนี้เราก็กระโดดออกไปที่ซีนครับดับเบิลคลิกที่ว่างหรือว่าจะมาคลิกที่คำว่าซีนก็ได้นะครับนี่นะครับเครื่องบินก็จะบินเดี๋ยวลองเทสมูฟวี่ดูครับคอนโทรล enter เครื่องบินเราจะเป็นแบบนี้นะครับผมปิดไปครับเดี๋ยวผมก็จะทำให้เครื่องบินตัวนี้นะครับเคลื่อนที่ผ่านหน้ากล้องไปจากขวาไปซ้ายนะครับวิธีการเดี๋ยวผมย่อเครื่องบินให้เล็กลงนิดนึงครับใช้เครื่องมือฟรีทรานส์ฟอร์มนะครับแล้วเครื่องบินให้เล็กลงระหว่างที่ย่อก็เอาเมาส์ไปชี้ที่มุมแล้วก็กดปุ่มชิปที่เป็นคีย์บอร์ดค้างไว้นะครับเพื่อที่จะได้รักษาสัดส่วนกดปุ่มชิปค้างไว้ระหว่างที่เราย่อลงไปนะครับให้เครื่องบินลำเล็กลงมาอีกนิดนึงจะได้ดูสมจริงมากขึ้นตอนนี้เราได้เครื่องบินเรียบร้อยก็เปลี่ยนเครื่องมือไปใช้ selection tool ครับนะครับจะได้สะดวกผมก็จะจุดเริ่มต้นเครื่องบินก็ต้องอยู่ข้างนอกนะครับอยู่ข้างนอกกล้องผมก็เอาไปไว้นอกพื้นที่ state นะครับเครื่องบินอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือเฟรมที่1คราวนี้ผมจะให้เครื่องบินมี animation นะครับฉากนี้อาจจะใช้เวลาสัก5วินาทีนะครับเครื่องบินไปนะผมก็เลือกวัตถุนะครับในเฟรมที่1นะผมก็เลือกวัตถุครับแล้วก็ไปใส่ทวีนให้กับมันครับสมมติในที่นี้ผมเลือกเป็นคลาสสิกทวีนแล้วกันก็ insert คลาสสิกทวีนนะครับการเคลื่อนที่แบบแนวเส้นตรงนะครับคลิกปั๊บนะครับอันนี้เฟรมที่1อยู่นี่แสดงผล5วินาทีก็ประมาณสัก125เฟรมใช่ไหมครับผมก็คลิกเลือกเฟรมที่125นะครับแล้วก็กด insert keyframe เข้าไปนะครับโดยการกดปุ่ม F6 นะครับตอนนี้เส้น playhead มา active อยู่ที่เฟรมที่125แล้วนะครับก็ผมก็เคลื่อนที่นะครับเครื่องบินไปไว้ทางด้านซ้ายมือนะให้หลุดออกจากกรอบไปนะครับออกจากพื้นที่ state ไปลอง enter เล่นดูครั้งนึงครับเครื่องบินจะบินไปแบบนี้นะครับอย่างช้าๆลองเทสมูฟวี่ดูครับกด Ctrl Enter นะครับนะครับเครื่องบินระบินไปแล้วนะครับองค์ประกอบหลักคือฉากนี้เครื่องบินบินผ่านหน้ากล้องไปนะครับคราวนี้เราก็มาเพิ่มแบล็กกราวด์ให้กับเครื่องบินนิดนึงครับมันจะได้ดูเป็นฉากสวยงามมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมก็ล็อกเลยนะครับเลเยอร์ที่1นี้ล็อกเลยผมก็เพิ่มเลเยอร์ครับเพิ่มเลเยอร์นะครับคลิกปุ่ม Add New Layer ปั๊บนะครับอันนี้เราจะเป็น Background ก็เลเยอร์ก็ควรจะอยู่ข้างล่างนะครับก็ลากเลเยอร์ที่2ลงมานะครับที่เฟรมแรกครับคลิกที่เฟรมแรกแล้วก็เราก็สร้างBackground ขึ้นมานะครับสมมติว่าผมสร้างง่ายๆครับผมเลือกเป็น Rectangle นะครับสร้างภูเขาง่ายๆขึ้นมานะครับสัก2พิกเซลนะครับผมก็1รูปนะครับภูเขา1รูปมา
ก็รูปที่สองแล้วผมก็เปลี่ยนเครื่องมือเป็น Selection Tool นะครับดันภูเขาสูงขึ้นไปตรงนี้ดันสูงขึ้นไปนะครับนะครับได้ละภูเขาอาจจะดัดเส้นโค้งสักหน่อยก็ได้นะครับนะครับได้ภูเขาสองลูกซ้อนกันอยู่นะครับบ้านง่ายๆนะครับนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะใส่ต้นไม้ไปสักนิดนึงก็ได้นะครับเดี๋ยวลงมานิดนึงนะครับแบบนี้เห็นไหมครับต้องบินเราจะใส่รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นดวงอาทิตย์อีกสักดวงหนึ่งนะครับดวงอาทิตย์ก็สีแดงตรงกลางนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมลองวาดเป็นต้นไม้เล็กๆนะครับสักต้นหนึ่งสักชุดหนึ่งนะครับก็การ์ตูนคือจินตนาการครับไม่ต้องเหมือนจริงมากต้นไม้นะครับอันนี้เป็นตัวลำต้นนะครับมาสัก5พิกเซลแล้วกันเอาละครับเราได้ต้นไม้เดี๋ยวเราแปลงต้นไม้นี่เป็นซิมบอลเลยนะครับซิมบอลลากขอบนะครับกด F8ซิมบอลประเภทกราฟิกนะครับต้นไม้ผมโอเคนะครับผมก็ลองลากต้นไม้มาไว้นะครับคราวนี้เราจะ Copy นะครับหรือเราจะไปดึงจากตัวไลบรารีมาก็ได้ครับนะครับดึงมาไว้นะครับหรือถ้าวิธีรวดเร็วก็นะครับกดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วก็เอาเมาส์มาคลิกที่อ็อบเจกต์นะครับที่เป็นซิมบอลนะครับลากมันออกไปเห็นไหมครับก็จะสะดวกขึ้นนะครับแบบนี้ครับกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ลากไปก็จะเป็นการ Copy อัตโนมัตินะครับแบบนี้ถ้าเราต้องการที่จะใช้การ Copy จำนวนเยอะๆก็เลือกหลายๆตัวครับสมมติผมเลือกแล้วกดชิปค้างไว้อย่างนี้นะครับแล้วผมก็มากดคอนโทรลแล้วก็ลากออกมานะครับมันก็จะได้ฉากที่เร็วขึ้นนะครับไม่ต้องใช้เวลานานเดี๋ยวเรามาจัดทีหลังนะครับนะครับได้ส่วนนี้ยงนอกก็ดึงเข้ามาครับไว้ตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับก็จะรวดเร็วขึ้นนะครับนะครับคราวนี้เราก็ลองเทสมูฟวี่ดูครับกดคอนโทรลลงมาแล้วกด Enter ใช่ไหมครับก็จะดูนะครับทำให้เราได้ฉากนะครับเป็นเครื่องบินออกมาบินแบบนี้นะครับก็นำไปใช้ประโยชน์ในงานแอนิเมชันของเราได้นะครับ